สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาส่งคุณนายแม่กับประเทศไทยแล้วคุณนายแม่มาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆวันนี้ก็เลยอ่ะมาส่งคุณนายแม่กลับเมืองไทยแต่ว่าขั้นตอนการกลับเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆคุณนายแม่มาติดอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนู่นเลยแล้วก็ติดจนแบบว่าเครื่องบินที่ขากลับอะน้องสกู๊ดอะก็คือเจ๊งไปเลยจนกลับก็ไม่ได้ก็เลยต่อวีซ่าอยู่มาเรื่อยๆจนถึง1ปีก็เลยอ่ะได้เลิกสักทีแล้วกลับก็กลับละอ่ะ1ปีก็เลยกลับก็เลยต้องไปลงทะเบียนที่สถานทูตเพื่อที่จะเอาใบ COE หรือใบที่อนุญาตให้คนไทยเข้าประเทศตัวเองนะครับที่สถานทูตก่อนแล้วก็ส่งไปที่กระทรวงการต่างประเทศส่งไปส่งมาอะไรเงี้ยประมาณ2รอบนะครับถึงจะได้ไปที่จะขึ้นเครื่องแล้วก็ทำทุกอย่างโปรเซสเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เนื่องจากอันนี้คือเกิดโควิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นโปรเซสอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นระบบแล้วตอนนี้ก็เลยง่ายกว่าตอนแรกซึ่งตอนแรกแค่ประกาศเดียวซึ่งทุกคนไม่รู้เลยว่าทำอะไรตอนนี้ก็เลยง่ายขึ้นกว่าเดิมตอนนี้เราก็รอรถบัสจะขึ้นไปที่สถานีจะขึ้นไปที่สนามบินฮาเนดะนะครับเดี๋ยววันนี้คุณนายแม่จะบินด้วยสายการบินJapan Airlinesนะครับกลับไปที่เมืองไทยค่าตั๋วเนี่ยแพงแสนแพงเลยค่าตั๋วขาเดียวเนี่ยราคา 160,000 เยนก็เลยซื้อตั๋วไปกลับละกันเพราะตั๋วไปกลับราคา 70,000 เยนแล้วก็ทิ้งตั๋วขากลับซะทำไมการตลาดแบบนี้ก็ไม่รู้เนาะนี่เลยคุณนายแม่กับกองกระเป๋าพนันเป็นชึกJapan Airlinesเนี่ยสามารถเอาขึ้นเครื่องได้2ใบนะครับใบละ23กิโลแล้วก็น้ำหนักแคร์รี่ออนได้อีก1ใบแล้วก็กระเป๋าคอมพิวเตอร์อีก1ใบแล้วก็กระเป๋าถือผู้หญิงอีก1ใบเพราะฉะนั้นถือว่าเยอะมากก็เลยจองการบินจองเจ็ตแอร์ไลน์แล้วกันนี่เลยเดี๋ยวเราขึ้นรอบนี้เลย 7:10 นาทีออกจากโชฟูไปถึงเทอร์มินอล3หรือ International Terminal นั่นเองที่สนามบินฮาเนดะคุณนายแม่ติดที่ญี่ปุ่น1ปีเป็นยังไงบ้างสนุกสนานสนุกสนานโดยเฉพาะที่สกีการ่าดียอดเลยชอบไปเล่นหิมะไงชอบขึ้นลิฟต์ดีขึ้นกอนโดล่าไปดูในคลิปสกีการ่าประทับใจมากการ่า第3ターミナルに到着いたします。車内事故防止のため、バスが完全に停車するまでは席をお立ちにならないようお願いいたします。เราก็นั่งรถบัสมาถึง International Terminal ที่สนามบินฮาเนดะแล้วรู้สึกว่าสนามบินเงียบเหลือเกินบิรุซังไม่ได้นั่งเครื่องบินมาประมาณปีกว่าๆแล้วเนี่ยมาเจอสภาพแบบนี้แล้วตกใจว่าทำไมสนามบินมันเงียบเหลือเกินห้องน้ำก็ห้ามเข้าด้วยนี่เลยเราไปเช็คอินกันทำไมคนมันโล่งคนโล่งน่าจะหายไม่งั้นปกติมาตอนนี้คนจะแบบว่าแน่นละไทยก็ดีแม่มาเช็คอินเป็นภาษาไทยเช็คอินภาษาไทยเองภาษาไทยกดภาษาไทยแล้วแล้วก็กดดำเนินการต่อก็จะมีนี่こういうมีพวกนี้ไหมโมบายルバッテリーだったりないですกดดำเนินการต่อความลงไป
อันนี้เป็นแบบนี้จะจองที่ใหม่ไหม so somebody is here what wait ที่บางใหม่ที่ไหนจะเอาหน้าสุดไหมหน้าทางนี้อันนี้ไหมここが誰も今いないカバンのお預けは2個2個ですねこれは2ですねはい3日パー3倍だからเอาแท็กมาได้เลยแล้วก็บอดดิ้งพาสไม่เดี๋ยวนี้เราก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยน่ารักเชียร์ดูเจ้าหน้าที่เขามีการ์ดนี้ให้ด้วยอันนี้คือไม่ได้ปริ้นนะคือเขียนด้วยลายมือจริงๆแล้วก็วาดด้วยลายมือจริงๆระบายสีจริงๆเลยนะเขาอุตส่าห์นั่งทำให้เราเนี่ยขอบคุณที่ใช้บริการจะเป็นแอร์ไลน์นะคะหวังว่าจะได้พบกันใหม่นะคะขอให้เดินทางราบรื่นนะคะนี่เขาเขียนไว้ประมาณเช่นนี้โอ้แม่เจ้าจะขึ้นไปข้างบนบันไดเลื่อนก็ปิดอีกเปิดเฉพาะลิฟต์อย่างเดียวจริงๆช่วงเช็คอินของโคโรนาไวรัสเนี่ยคือตอนแรกคิดว่าจะยุ่งยากมากมายแต่มันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยคือมันเหมือนเช็คอินธรรมดาเพียงแต่มีตรวจเอกสารเพิ่ม3ใบที่บอกมีต่อ8มีใบจากสถานทูตแล้วก็มีใบ COE นะแล้วก็มีใบ Fit to Fly พอตรวจเสร็จปุ๊บก็เช็คอินเหมือนปกติเลยแบบแป๊บเดียวเสร็จจริงๆเพราะคนไม่เยอะด้วยคุณนายแม่บอกว่าไม่เคยมาเดินสนามบินฮาเนดะตรงที่มันเป็นแบบอย่างนี้เลยก็เลยพามาเดินสักหน่อยนึงอันนี้คือขึ้นมาชั้นที่เป็นเอโดะนะชั้นที่เป็นเอโดะเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือชั้น4มันก็จะตกแต่งสไตล์ร้านค้าเป็นแบบเอโดะอย่างนี้เลยแต่ช่วงนี้คือเขาปิดทุกร้านเลยก็ปิดหมดเลยเนี่ยก็เลยไม่สามารถทำอะไรได้ชมวิวได้อย่างเดียวอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์เช็คอินของ Japan Airlinesร้านอาหารที่เปิดตอนนี้ก็จะมีมอสเบอร์เกอร์ก็จะเปิดตอน11โมงถึง1ทุ่มแล้วก็ร้านกิวด้งยูชิโนย่าเปิดตอน10โมงถึง2ทุ่มแล้วก็นั่นมันปิดหมดเลยอันนี้เราก็ขึ้นมาบนชั้น5ชั้น5เนี่ยมันจะเป็นเขาบอกว่าเป็นร้านมัสลิเห็นไหมไม่ได้ตกแต่งคล้ายๆแบบว่ามีมัสลุงมัสลิมีโคมฟงโคมไฟตรงนี้ก็จะเป็นที่เขียนขอพรเหมือนตามวัดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็นึกว่าออกเขาตั้งแบบว่าประดงประดับเฉยๆประกุบป่ามันเขียนได้จริงๆอ้าวแล้วเอาไอ้ใบแผ่นนี้มาจากไหนแล้วก็เลยเหลือบมาดูข้างๆอ๋อมันมีตู้ขายนี่เองใบละ510เยนแล้วก็ซื้อมาจากตรงนี้หยอดตังค์ซื้อมาจากตรงนี้แล้วเขียนแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตรงนั้นนี่ตรงนี้ก็จะมีที่วางตะเกียบด้วยเห็นไหมที่วางตะเกียบเป็นเซรามิกต่างๆเอามาขายในราคา 1,000 เยนต่อไปเราก็จะพามาดูสะพานนิโฮมบาชิดูซังเคยพาไปดูสะพานนิโฮมบาชิของจริงมาแล้วที่ตรงนิโฮมบาชิเลยแล้วก็เล่าเรื่องสะพานนิโฮมบาชิให้ฟังแล้วตอนนั้นบอกว่าสะพานนิโฮมบาชิของจริงอ่ะก็คือถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วก็คือเขาไม่ใช่ทำลายหรือโครงสร้างใหม่เป็นหินแต่ว่าของเก่าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูมาดูได้ที่สนามบินฮาเนดะซึ่งก็คือสะพานอันนี้นั่นเองอันนี้เขาทำเป็นมาตราส่วน1ใน4อันนี้คือเล็กกว่าของจริง4เท่านี่เลยข้างหน้าสะพานก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็เดินข้ามสะพานกันไปได้นี่เลยแล้วข้ามสะพานนิโฮบาชิกันสะพานเนี้ยเป็นสะพานที่มีความสัมพันธ์มากของโตเกียวสมัยก่อนเขาค้าขายกันแถวๆบริเวณสะพานอันนี้แหละหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ก็จะเริ่มจากสะพานนี้สะพานนี้คือสะพานของจริงนะไม่ใช่สะพานที่ฮาเนดะนะคุณนายแม่ก็ทนไม่ไหวก็เลยมากินนันกับกะหรี่นี่แหละหิวจัดบังเอิญเขาเปิดร้านหนึ่งก็ดีเราก็ได้เวลาส่งคุณนายแม่ขึ้นเครื่องแล้วนะที่ departure route ไม่ใช่ route ก็ departure เดี๋ยวก็ให้คุณนายแม่เข้าไปผจญภัยข้างในเองว่าเขาจะให้ทำอะไรก็คือตามตัวเองเลยเกิดเป็นแม่บิวสั่งต้องทำได้ทุกอย่างไม่มีการช่วยเหลือของผูกก็สวยหน่อยถูกต้องเดี๋ยวเข้าไปผจญภัยด้วยตัวเอง
ถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยโปรเซสเป็นยังไงบิวซังก็ไม่รู้เพราะบิวซังก็ไม่เคยกลับช่วงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณนายแม่ไปผจญภัยด้วยตัวเองเดี๋ยวไปส่งคุณนายแม่ก่อนกลับไปครั้งนี้ไม่รู้จะได้เจอหน้ากันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บิวซังก็ไปเมืองไทยไม่ได้คุณนายแม่ก็มาญี่ปุ่นไม่ได้ก็ภาวนาขอให้เลิกกักตัวเร็วๆจะได้ไปมาหาสู่ได้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเที่ยวบินของวันนี้ทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูสิทุกอัน cancel 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 and cancel หมดเลยมีเครื่องบินของคุณแม่นี่11 โมงนี่อันนี้ก็คือเข้าไปที่ไม่ใช่11โมงสิ11:55อันนี้ก็คือเช็คอินอยู่แต่ว่าคุณแม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นมาดูเครื่องบินบนดาดฟ้าสักแป๊บนึงก่อนนี่เลยเครื่องบินของคุณแม่คือลำสุดท้ายเลยจะเป็นแอร์ไลน์ลำสุดท้ายเกต114ก็มาส่งคุณนายแม่ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบิวซังก็จะกลับบ้านละถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีการกักตัวเกิดขึ้นบิวซังก็คงได้กลับเมืองไทยเร็วๆนี้แต่เกิดจะมีอยู่ก็คือไม่กลับรอให้คุณนายแม่มาหาซึ่งเข้าได้เมื่อไหร่อันนี้ก็ตอบไม่ได้อีกเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ไปละคลิปหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรไปชมอะไรเล่าอะไรให้ฟังติดตามตอนต่อไปปิดคลิปไปแล้วกำลังจะกลับบ้านขึ้นรถไฟกลับบ้านด้วยความไม่ได้มาสนามบินเป็นปีๆหลงทางขึ้นรถไฟไม่ถูกหาชานชาลาไม่เจอเดินวนอยู่ในสนามบินนี่แหละ